ชิญท่านบัญญัติครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติท่านศาสตราจารย์ดร.กนกวงตรงานและท่านศาสตราภิธานดร.พิสิทธิ์ลีอาธรรมจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองยัตติรวมทั้งยัตติของเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้อีก6ยัตติเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สอดคล้องต้องการของตลาดแรงงานท่านประธานที่เคารพครับผมขอให้พวกเราถามใจตัวเราเองว่าเราอยากได้บัณฑิตมาเป็นพนักงานหรือมาเป็นผู้บริหารในบริษัทห้างร้านองค์กรหรือระบบราชการของเราอย่างไรผมว่าทุกคนคงตอบคล้ายๆกันกับที่ผมจะตอบต่อไปนี้นะครับว่าเราอยากได้คนหรือเราอยากได้บัณฑิตหรือเราอยากได้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับว่าต้องการคนที่นิสัยดีนะครับเรื่องนิสัยดีมาอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองมีความรู้พอประมาณนะครับมีความรู้พอประมาณคำว่าอันดับหนึ่งคือนิสัยดีแปลว่าอะไรก็คือว่าต้องแปลว่าเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับซื่อสัตย์สุจริตนี่แม้เป็นคุณสมบัติอันดับหนึ่งเลยถ้าอยู่บริษัทแล้วลักเล็กขโมยน้อยนะครับทำงานแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนะทำอะไรก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเลขไม่ซื่อสัตย์ต่อการเงินไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาต่างๆบริษัทไหนองค์กรห้างร้านไหนสังคมไหนก็ไม่ต้องการนะครับคำว่านิสัยดีความหมายที่สองก็คือต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่มีงานมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มเวลานะครับแล้วก็ทุ่มเทรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับประเด็นที่สามก็คือเป็นคนมีความสุขเวลามาสัมภาษณ์งานนี่ดูแล้วเป็นคนไม่มีความสุขเป็นคนที่อมทุกข์อมโรคนี่ไม่มีบริษัทห้างร้านไหนอยากจะได้เป็นคนทำงานเป็นพนักงานนะครับและสำคัญถ้าอยู่นานๆเหมือนบริษัทญี่ปุ่นต้องการพนักงานที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อองค์กรต้องเริ่มต้นตั้งแต่เป็นคนมีกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าบุพการีผู้มีพระคุณแต่ถ้าในระดับประเทศก็ต้องเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้บัญญัติคุณลักษณะพึงประสงค์ไว้8ประการดีมากครับผมขออนุญาตอ่านนะครับอยากที่ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันดมบุตรศึกษานะฮะทำให้ได้นะครับมันอยู่ในตัวหนังสือ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ก็คือความกตัญญู 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัยนะครับ 4. ใฝ่เรียนรู้5อยู่อย่างพอเพียงนะครับเป็นอันนี้ในหลวงร.9นะครับท่านสอนพวกเราว่าอยู่อย่างพอเพียง6มุ่งมั่นในการทำงาน7รักความเป็นไทยและ8ในหลวงรัชกาลที่10ครับมีจิตสาธารณะนะครับดีมากนะครับแต่ว่าขอให้ทำให้ได้ในเรื่องของการฝึกเด็กให้มีนิสัยดีเป็นคนดีนี้ผมเป็นห่วงว่ากระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเนี่ยฮะจะมัวแต่ยัดเยียดความรู้ทางวิชาการจนลืมเรื่องของการฝึกนิสัยคนในทางพระพุทธศาสนาน่ะนะครับการศึกษาหมายถึงศิกขาก็คือการเรียนรู้ต้องทั้งวินัยและพระธรรมทั้งสองอย่างนะครับจะเรียนแต่ความรู้ให้เฟื่อๆไปแต่ไม่สามารถควบคุมกายวาจาได้ก็เป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ1ต้องเป็นคนนิสัยดีฝึกให้ได้และต้องตั้งแต่อนุบาล
ยันประถมและมัธยมเรื่อยไปจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องมีอุบายในการที่จะฝึกนิสัยด้วยเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยไม่ค่อยฝึกนิสัยบัณฑิตแล้วแต่บัณฑิตจะไปทำอะไรก็ได้บางทีก็ไม่ได้นอนตามเวลานะครับผมสังเกตดูเดี๋ยวนี้กลางคืนก็ไม่ค่อยนอนกันกลางวันก็การฝึกนิสัยต่างๆต่อไปประเด็นที่สองที่เราอยากได้พนักงานก็คือว่ามีความรู้ประมาณพอประมาณรู้เยอะเกินไปก็ฝึกยากคำว่ารู้เยอะเกินไปแล้วไม่ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นสังคมไม่ค่อยต้องการนะครับเป็นคนที่น้ำชาล้นถ้วยสังคมไม่ต้องการอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้นะครับความรู้พอประมาณนี้ปัจจุบันนี้มัธยม 49% ให้เรียนสายสามัญไปมหาวิทยาลัย 51% ให้เรียนสายอาชีวะแต่ไม่ค่อยมีสายอาชีวะในพื้นที่ยกตัวอย่างที่ระยองไปเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะมีวิทยาลัยเทคนิค2แห่งวิทยาลัยสารพัดช่าง1แห่งประธานโทษมีวิทยาลัยเทคนิค3แห่งวิทยาลัยสารพัดช่าง1แห่งวิทยาลัยการอาชีพ1แห่งไม่สามารถดูดซับนักเรียนม.3นะครับจำนวน 51% ไปเรียนได้อย่างไม่ถึงแน่นอนครับนะก็เด็กก็มาเรียนสายสามัญเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็สายมหาวิทยาลัยนี่เรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะเรียนแต่วิชาการไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยได้ฝึกทักษะฝีมือจบไปแล้วทำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับทำอะไรไม่ค่อยได้จบแล้วต้องทำงานในห้องแอร์จะมีห้องแอร์สักกี่ห้องให้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในนโยบายภาพใหญ่นะครับก็ฝากกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นว่าให้ช่วยดูโครงสร้างด้วยว่าสามารถที่จะมีสายอาชีวะรองรับได้เพียงพอไหมนะครับถึง 51% ตามนโยบายรัฐบาลไหมถ้าไม่ถึงก็ทำให้ถึงนะครับแล้วก็การเรียนสายชีวะนั้นต้องทำเป็นทวิภาคีคือดึงภาคเอกชนมาร่วมลงทุนด้วยฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและแต่งตั้งหัวหน้างานให้เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็จ่ายเงินค่าตอบแทนให้เขาเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาไม่จ่ายเลยครับใช้เขาฟรีไม่ได้นะครับต้องแต่งตั้งเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันจะใช้แต่ครูในมหาวิทยาลัยความรู้ทางมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต้องตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญนักธุรกิจประสบความสำเร็จโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากๆอย่าตีกรอบให้บัณฑิตนั้นเรียนแต่ในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนนิสัยแต่เรื่องความรู้วิชาการและทักษะต้องใช้บุคคลภายนอกที่ประสบความสำเร็จแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องผลิตบัณฑิตโดยสรุปเราต้องผลิตบัณฑิตนักเรียนนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสุขและสำคัญต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นคนไทยหรือพลเมืองไทยและพลเมืองไทยที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นพลโรคที่มีคุณภาพมีความสุขนะครับเพื่อเป็นพลเมืองไทยที่มีชื่อเสียงมีความยิ่งใหญ่ในสังคมโลกต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ